ผู้ชายมีภรรยา4คนได้ไหมได้ผู้ชายต้องขออนุญาตแม่บ้านคนแรกไหมนิยีต้องขออนุญาตไหมไม่ต้องขอสามีมีได้4คนแต่สามีต้องยุติธรรมและถามว่าทำได้ไหมไม่ได้นั้นนบีบอกว่าอัลเลาะห์จ๋าเรื่องอื่นสอบสวนฉันได้นบีผ่านมาแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเรื่องละหมาดเรื่องประกาศศาสนาอัลเลาะห์จ๋าสอบสวนได้แต่เรื่องในใจเนี่ยที่มีภรรยาเนี่ยอัลเลาะห์จ๋าอย่าสอบสวนฉันเลยขนาดนบียังอดใจไม่ได้เลยดูสิสมัยก่อนน่ะมาเรือเห็นมั้ยคนมี2บ้านคนมี2บ้านวันแรกวันจันทร์ต้องเป็นของเธอใช่มั้ยเบอร์1พอถึงเว้นบ้านวันแรกเห็นมั้ยพักตบเต็มคลองเลยกีบอกว่าไงเวลาดูมันพายเรือถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะพักตบทั้งนั้นนะคลอง16ไปคลอง17น่ะบ้าน2อยู่นั่นบ้าน1อยู่นี่พอเว้นบ้านอีสาวเห็นมั้ยพักตบกับพักตบเถอะเฮ้ยแม่เนี่ยแล้วถามว่ามันจะอาเดนมั้ยที่บ้านอีสาวแล้วจำผึบจำผึบพอบ้านเบอร์แรกแล้วจะหมดลมในเรือน่ะนั่นผู้ชายมีได้4คนแต่ผู้หญิงเนี่ยมีได้กี่คนคนเดียวนี่บางทีมีได้ฉันก็จะมีได้แล้วเวลาคลอดน่ะหน้าห้องคลอดน่ะนะเราเป็นผู้หญิงแล้วผัวมา4คนเลยแล้วลูกใครหว่าอายเขาแต่ถ้าหากว่าเรามีภรรยาบ้านหนึ่งบ้านสองเราก็คือเป็นพ่อเป็นพ่อของเด็กใช่ไหมนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยเนี่ยที่ว่าหลักการอิสลามเราต้องยอมรับนั้นทำไงก็ถึงบอกวันนิจีนะวัยนิจีเนี่ยต้องแต่งตัวนะบางทีจะได้ดูดีอันนี้เราไม่แต่งตัวแล้วก็พอปล่อยให้บางทีไปมีกุ๊กไปมีกิ๊กแล้วก็จะทันไหมมันไม่ทันแล้วแต่งตัวสวยพูดจาเพราะน่ารักและอย่าไปมองว่าพอบางทีมีใหม่เนี่ยแสดงว่าเราบกพร่องตรงนั้นบกพร่องตรงนี้ใช่ไหมพวกเราชอบอย่างนั้นแล้วพอใครมีใหม่แล้วก็แหมโอ้ยแล้วสังเกตดูไหมนิจีเนี่ยบางคนนะพอเบอร์บางทีเบอร์ใครเนี่ยดูเบอร์ใครเนี่ยจะเอาเป็นเตาตายใช่ไหมนั่นนี่